วันนี้นักงานสำนักลงทุนมีการบริการสินค้าของผู้ประมาทไปแล้วโอเคครับท่านประธานท่านที่สองท่านเรื่องรายงานการประชุมที่ว่าได้มีรายงานการประชุม